สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปรี้ยวอยู่ที่หาดแหลมสิงห์นะคะวันนี้มาเที่ยวทะเลค่ะกับทีมงานเต็มไปหมดเลยขอเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวทีมงานจะรอต้องจัดเต็มนิดนึงค่ะไม่ได้ไม่ได้เสียเวลาโอ้ยรองเท้าก็ถอดจะออกรีบโอ้โหเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งตัวเสร็จแล้วเห็นไหมคะแว่นพร้อมหมวกพร้อมแล้วก็ผ้าคลุมพร้อมเพื่อปกป้องผิวของเปรี้ยวนะคะจากแดดริมทะเลไม่ให้มันไหม้แหมจะไปถ่ายรูปทั้งทีนะคะจะผิวไหม้ผิวเสียกลับไปทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปริมทะเลกันนะคะห้องปิดแล้วไปแล้วค่ะโอ้โหทะเลสวยมากตายแล้วมาเที่ยวทะเลทั้งทีต้องถ่ายรูปนะคะเซลฟี่นิดนึงสวยใครอ่ะพี่เบนนี่ไงเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเดี๋ยวน้องเองคุณพี่มาถ่ายรูปกันค่ะเซลฟี่นิดนึงน้องปิดทำไมปิดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแดดมันร้อนคุณพี่มาเที่ยวทะเลต้องแบบครอปเยอะนิดนึงกลัวไหม้ใช่ผิวน้องจะไหม้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเสื้อแขนยาวผ้าคลุมเปรี้ยวนะคะเราก็มีสมุนไพรช่วยดูแลไงสมุนไพรอะไรคะผักเบี้ยผักเบี้ยผักเบี้ยใหญ่โอ้โหนี่น้องมาเที่ยวทะเลน้องต้องปกป้องผิวนิดนึงค่ะมันจะมาไม่ต้องกลัวนี่พี่ยืนสู้แดดอยู่เนี่ยเพราะว่าผักเบี้ยกลับไปเดี๋ยวเอาผักเบี้ยตำพอกเลยอยู่ในห้องอ๋อตายแล้วนี่ก็ลืมไปนะคะว่ามีผักเบี้ยที่ช่วยป้องกันเรื่องของผิวไหม้ใช่โอ้โหตายแล้วงั้นสู้แดดสู้แดดนิดนึงค่ะเดี๋ยวมาเซลฟี่ไม่สวยเซลฟี่นิดนึงนะคะถอดแว่นออกนิดนึงปรากฏว่าถอดออกมาแล้วไม่สวยหนักกว่าเดิมอีกค่ะค่ะเซลฟี่นิดนึงค่ะโอเคนะคะเอาละค่ะตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าเปรี้ยวจะมาทำการพอกผักเบี้ยให้ดูว่าวิธีการทำมันทำยังไงหลังจากที่เมื่อวานเรามาเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยกลัวมากๆเลยว่าผิวจะไหม้แต่ว่าเรามีวิธีการช่วยดูแลผิวพรรณของเรานะคะหลังจากผิวไหม้นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะผักเบี้ยใหญ่นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องของลดการอักเสบของผิวนะคะหลังโดนแดดไหม้นั่นเองค่ะด้วยความที่มันเป็นรสเย็นนะคะเวลาพอกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ผิวหนังของเรานะคะลดความร้อนบริเวณผิวหนังนั่นเองค่ะก็จะทำให้การอักเสบของผิวหนังนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถามว่าถ้าเวลาเราโดนผิวไหม้มาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักว่านหางจระเข้เอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นแตงกวาเอ่ยนะคะวันนี้เปรี้ยวขอนำเสนออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะนั่นก็คือผักเบี้ยใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะว่าพอกผักเบี้ยเนี่ยมันทำยังไงเริ่มจากตอนแรกเรามีผักเบี้ยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะมาตำพอกกันนะคะง่ายมากค่ะถ้าที่บ้านใครมีผักเบี้ยนะคะนอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็ยังเป็นยาที่ใช้ภายนอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตำกันนะคะบดผักเบี้ยนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะขั้นตอนก็คือบดอย่างเดียวค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเอาละค่ะเปรี้ยวว่าน่าจะได้ที่แล้วนะคะค่ะแล้วก็วิธีการพอกเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะบริเวณที่เราโดนผิวไหม้นะคะแล้วก็นำผักเบี้ยเนี่ยค่ะมาพอกจริงๆเราพอกหน้าก่อนนอนก็ได้นะคะตัวนี้อันนี้นะคะเอาละเอานิดนึงแล้วกันเห็นไหมคะว่ามันจะมีความเป็นเมือกๆแล้วก็ฉ่ำน้ำนะคะตัวนี้มันจะช่วยลดความร้อนบริเวณผิวหนังอะค่ะในคนที่โดนแดดไหม้มานะคะนอกจากการดื่มน้ำให้เยอะแล้วนะคะเนี่ยตัวช่วยภายนอกนะคะนั่นก็คือการพอกผักเบี้ยเพื่อลดการอักเสบของผิวหนังนั่นเองค่ะเราจะพอกทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถดูแลผิวหนังจากภาวะผิวไหม้หลังเที่ยวทะเลได้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็อีก2ช่องทางที่จะติดต่อเราค่ะ Facebook ค่ะสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็ทาง YouTube ค่ะอภัยภูเบศร YouTube Channel นะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับนี้เปรี้ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ